าของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่29กันยายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเรื่องการงานจะได้ผลประโยชน์ค่ะโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับเรื่องการงานการลงทุนในหุ้นในอสังหาริมทรัพย์ในทองคำต่างๆนะต้องระวังให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะสูญเสียนะคะมากกว่าจะได้รับนะคะและที่สำคัญนะต้องนะคะพยายามที่จะนะคะประหยัดในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะเดี๋ยวเงินนั้นจะหมดกระเป๋าเอาด้านความรักคนโสดที่เกิดวันศุกร์นะคะมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะกับคนที่ไม่ใช่สเปคค่ะแต่เวลาพูดคุยกันรู้สึกถูกคอถูกใจยังไงก็ไม่รู้